่วยติดเตียงนะครับที่ในตรงเรียกได้ว่าทำชาวเน็ตต่างเป็นห่วงเลยค่ะหลังจากนางฟ้าซาลอนหรือก๊อฟนายฤชวีพัชจิราวัฒน์มงคลช่างตัดผมจิตอาสาภายหลังเจ้าตัวได้ออกมาเผยภาพตัวเองอยู่โรงพยาบาลนะคะโดยเจ้าตัวนั้นก็สู้ผอมลงไปอย่างมากเลยละค่ะพร้อมกันนี้ยังได้ระบุข้อความว่าเซ้งเก็บเงินไว้รักษาตัวเองเนื่องจากนางฟ้าซาลอนสุขภาพไม่แข็งแรงและต้องรักษาตัวตลอดหลายปีต้องทานยาเยอะมากและส่งผลต่อการทำงานตัดสินใจมาสักพักแล้วว่าจะขายชุดวิวาทั้งหมดทั้งหุ่นไฟเบอร์ทั้งหมดและจะทำร้านซาลอนเล็กๆอย่างเดียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลต้องรักษาตัวอาจถึง2สัปดาห์ชีวิตไม่แน่นอนจึงอยากเคลียร์ทุกอย่างให้หมดหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้โดยภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นใจและเป็นห่วงกันจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างส่งกำลังใจให้กลับมาแข็งแรงหายป่วยโดยเร็วและขอให้ผลความดีที่นางฟ้าซาลอนเคยช่วยคนอยู่เสมอส่งผลให้นางฟ้าซาลอนนั้นหายป่วยโดยเร็วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามก็จะทราบนะคะว่าก๊อฟนางฟ้าซาลอนก็จะลงพื้นที่ช่วยเหลือคนที่ลำบากหรือผู้พิการด้วยการไปตัดผมให้ฟรีถึงที่เลยค่ะไม่เท่านั้นนะคะเขาก็ยังลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนในจังหวัดต่างๆรวมถึงเป็นสะพานบุญให้สังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเคสต่างๆที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังนางฟ้าซาลอนด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูโมเมนต์ของนางฟ้าซาลอนที่ทำดีช่วยเหลือผู้พิการด้วยการไปเป็นช่างตัดผมจิตอาสากันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นางฟ้าซาลอนอยู่กับน้องเม้นนะคะเป็นผู้พิการตั้งแต่ตอนอายุ 12-13 ขวบเกิดจากอุบัติเหตุปัจจุบันน้องก็อายุ 30 ปีละแล้วก็วันนี้น้องผมยาวมากแล้วก็อยู่ในบ้านค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแล้วก็น้องบอกว่าอยากตัดผมมากเลยพี่เพราะว่าผมร้อนนะเดี๋ยวเรามาเชิญน้องเม้นกันนะคะนี่คือน้องเม้นนะคะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตัดผมกันเลยทรงผมที่เราเลือกนะคะก็เป็นทรงง่ายๆทรงเดียวกับนางฟ้าเลยค่ะเพราะว่าดูแลง่ายนะคะแล้วก็จะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะไม่ต้องเกรงนะคะต้องเกรงการตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่ในทรงที่ง่ายที่สุดเพราะว่าผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยเคยผ่าตัดศีรษะมาก่อนนะคะในรอบบริเวณกระโหลกบริเวณท้องปลายนะครับก็คุณพ่อบอกว่าคุณหมอแนะนำให้ใส่กระโหลกเทียมนะคะแต่เนื่องจากคุณพ่อที่มีงบประมาณไม่มีเงินก็เลยให้ใช้ชีวิตแบบไม่ได้ใส่กระโหลกเจ็บไหมเจ็บนะเบาไหมมือเบาไหมคราวนี้จะได้ไม่ร้อนแล้วนะโกนทั้งหัวเรือไว้ทั้งหัวหนวดโกนไหมโกนใช่ไหมเดี๋ยวเอาผ้าหมาก่อนนะหนึ่งคือน้องเขาไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ12-13นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวนางฟ้าจะปรากฏว่าตอนนี้ทานน้ำใจหลั่งไหลค่ะมีทั้ง FC และคนที่รู้จักนางฟ้าซาลอนได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้นางฟ้าซาลอนไปรักษาตัวทำให้นางฟ้าซาลอนออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกกำลังใจปลื้มใจมากขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในยามที่ตนเองเจ็บป่วยขอบคุณจริงๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางฟ้าซาลอนเคยปรากฏเป็นข่าวไปค่ะเมื่อช่วงต้นปี2567ภายหลังจากที่มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นอาจารย์แมนเจ้าของพิธีกรรมสุดแปลกลงณดากทองเจ้าโลกทองจนทำให้เจ้าตัวออกมาบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมีเพียงเรื่องของรอยสักทั่วตัวเท่านั้นที่เหมือนกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ